สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจของน้องลีโออาทิตย์นะครับซึ่งเป็นแชมป์ปัจจุบันของรายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคตอนนี้คว้าแชมป์ไปแล้วถึง46สมัยและก็คว้าเงินรางวัลไป 1,370,988 บาทด้วยกันครับล่าสุดวันก่อนนะครับน้องลีโออาทิตย์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของน้องลีโออาทิตย์นะครับบอกว่า FC นั้นคือกำลังใจที่ดีที่สุดเรียกได้ว่าเดินทางก้าวเข้าสู่แชมป์รายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคถึง46สมัยแล้วสำหรับลีโออาทิตย์โสดาและก็สะสมเงินรางวัลไปถึง 1,370,988 บาทด้วยน้ำเสียงอันไพเราะหวานซึ้งกินใจจนทำให้แม่ๆแฟนคลับเนี่ยติดตามให้กำลังใจมาตลอดครับโดยวันก่อนลีโออาทิตย์โสดานะครับได้โพสต์ข้อความพูดถึงกำลังใจที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นแม่ๆ FC ที่คอยให้ความรักความเมตตามาตลอดโดยลีโออาทิตย์ได้โพสต์ข้อความระบุนะครับว่ากำลังใจที่ดีที่สุดทุกครั้งที่อ่านคอมเมนต์จากแม่ๆ FC แล้วมีพลังสู้ต่อขอบคุณทุกกำลังใจครับเหนื่อยแค่กายพักก็หายเหนื่อยแล้วสู้ต่อขอบคุณกำลังใจดีๆเป็นแรงผลักดันให้สู้น้องลีโอไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องเรียนรู้และพัฒนาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆขอบคุณทุกคนที่หยิบยื่นสิ่งดีๆให้ผมนะครับขอให้ทุกคนที่เอ็นดูผมเมตตาผมน้องลีโอขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกชื่นบานหมดทุกข์หมดโศกปราศจากโรคภัยทั้งปวงนะครับในขณะที่มีแม่ๆแฟนคลับนะครับหลายคนเลยเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลเลยนะครับอาทิหน้าตาดีเสียงเพราะน้ำใจงามมารยาทการวางตัวดีไหว้สวยแถมมีคำขอบคุณทุกครั้งดูแล้วมีเสน่ห์น่ารักน่าเอ็นดูมากๆขอให้น้องลีโอรักษาไว้นะคะขอให้หนูครองแชมป์นานๆและขอให้ได้เป็นศิลปินเป็นที่รักของแฟนเพลงทั้งในและต่างประเทศนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านดูแลตัวเองดีๆรักน้องลีโอนะคะอีกข้อความนะครับบอกว่าสู้ๆต่อไปครับน้องลีโอตอนนี้หนูอายุยังน้อยยังต้องต่อสู้อีกเยอะและต้องพบเจออะไรอีกมากมายอายุเท่านี้ร้องเพลงได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมที่สุดอนาคตข้างหน้าน้องลีโอได้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแน่นอนขอให้อดทนอย่าเพิ่งท้อหรือถอยพยายามพัฒนาการร้องเพลงขึ้นไปเรื่อยๆครับจะได้ครองใจแฟนๆแม่ๆได้ยาวนานตลอดไปตอนนี้ก็มีแฟนๆติดตามหนูตามเชียร์อยู่มากมายนะครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อเป็นแรงผลักดันให้มีพลังในการสู้ๆจะขอเป็นแรงเชียร์และกำลังใจให้ตลอดไปและขอให้ครองแชมป์ยาวนานขอให้เป็นศิลปินที่มีแฟนๆติดตามเยอะๆนะครับเด็กดีคนเก่งและมีน้ำใจต่อผู้อื่นเสมอถือเป็นอีกหนึ่งนักร้องประกวดที่น่าจับตามองในเวลานี้นะครับสำหรับลีโออาทิตย์โสดาที่ผ่านเวทีการประกวดมามากมายหลายเวทีนะครับอาทิรายการไมค์ทองคำเด็กรายการดวลเพลงชิงทุนรายการชุมทางดาวทองรายการลูกทุ่งไอดอลเป็นต้นนอกจากการเดินสายประกวดร้องเพลงแล้วเวลาว่างยังร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อหารายได้อีกทางหนึ่งในระหว่างที่ไม่มีงานประกวดร้องเพลงอีกด้วยครับลีโอเคยเผยไว้นะครับบอกว่าไอดอลของผมก็คือคุณพ่อสันติดวงสว่างครับเพราะว่าคุณพ่อสันติเนี่ยมีแต่บทเพลงหวานๆครับแล้วผมชอบคือเสียงหวานและก็เพราะจับใจจริงๆครับผมโดยอนาคตนะครับน้องลีโอบอกว่าวางแผนไว้ในเรื่องของการร้องเพลงนี่แหละอยู่ในสายดนตรีสายดนตรีขับร้องเพลงและก็เล่นดนตรีเพราะว่าผมชอบเล่นดนตรีครับผมจะลุยด้านนี้ให้สุดไปเลยครับนี่ก็เป็นความมานะอุตสาหะนะครับและก็ความอดทนต่อสิ่งที่ตนเองรักนะครับแล้วก็มีแม่ๆแฟนคลับเมตตาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องลีโออาทิตย์โสดาครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ